ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับทุกคนครับเราก็ได้เดินทางมาที่เมืองทะเลทรายนะทุกคนนะเราค้นพบว่าฝ่ายของสถาบันนะครับทุกคนครับเขากำลังร่วมมือกับพวกฟาตุยนะทุกคนนะในการพยายามจะทำให้สการามุชนะครับทุกคนครับกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมานะทุกคนนะดูว่าแผนการต่อไปเราจะทำยังไงนะครับทุกคนครับฉันอยากให้พวกคุณรับปากฉันว่าอย่าวางแผนที่ฝืนเกินกำลังเกินไปจะคิดว่าไงล่ะฉันจะพยายามแล้วกันนะจะปฏิบัติการกันอยู่4คนเนี่ยไม่มีปัญหาจริงๆเหรอใจกล้ามากเลยนะเนี่ยฉันชักจะรู้สึกเริ่มใสแล้วคุ้มค่าที่จะลองดูนะประโยชน์ของการหารือก็คือคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาไม่ต้องพูดไร้สาระแล้วล่ะต่อไปเนี่ยแม่พูดสไปมอนเครียดเลยนะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เวลาแบบเปลี่ยนหน้าจอมันจะกลายเป็นเป็นธาตุกระพริบมุมขวาแทนนะทุกคนนะในที่สุดพวกเธอก็มาได้สักทีนะไปก่อนนะเราเจอกันอย่าทำหน้าแบบนี้สิฉันรู้แล้วเธอจะพูดอะไรนะฉันจะระวังตัวให้ดีนะงั้นก็ดีแล้วขอให้ปฏิบัติการของเธอราบรื่นที่พวกเราอยู่พวกเราต้องบอกว่าแคนเดสแม้แต่จากนี้จะต้องอยู่ปกป้องหมู่บ้านที่นี่แต่พวกเราจะจำคำกำชับของเธอเอาไว้นะก็คุณคิดแบบนี้ได้ฉันก็สบายใจแล้วล่ะฉันจะไปเตรียมตัวก่อนนะถ้าอย่างนั้นนะเนาะฮะไฮเซอร์กล่าวอำลากันเสร็จแล้วเหรอได้ยินมาว่าแคนเดสกำชับให้พวกเธอระวังความปลอดภัยด้วยนะบอกแล้วแต่ฉันคิดว่าจะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแผนการต่อจากเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะถ้าไม่มีปฏิภาณที่แน่วแน่ไม่สามารถก้าวต่อไปได้หรอกหวังว่าพวกเธอจะเตรียมใจไว้แล้วเนี่ยเธอยังจำบันทึกที่เราเห็นในโบราณสถานของราชาดิเชสได้หรือไม่ความรู้ต้องห้ามนะฉันจำไม่ค่อยได้แล้วล่ะก่อนหน้านี้พวกเราตามกลุ่มเอเลไมในทะเลทรายไปเพื่อเลือกเป็นตัวประกันแล้วก็ซุดลงไปไงจำได้ไหมล่ะไปที่สุสานของบรรพบุรุษของไซโนะในโบราณสถานแห่งนั้นเป็นอารยธรรมของราชาเดชพวกเราเจอข้อความที่นักบวชเขาทิ้งไว้นะความรู้ต้องห้ามนะอยู่ในโลกนี้นึกออกแล้วโชคดีที่เธอช่วยอธิบายนะเนี่ยความรู้ต้องห้ามนะจะทำให้คนคลุ้มคลั่งแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยในซูเมรุแม้แต่ตัวฉันที่ทำงานอยู่ในสถาบันก็เพิ่งรู้นะเป็นครั้งแรกฉันคิดว่าพวกนักวิชาการและทหารรับจ้างตกอยู่ในภาวะคุ้มข้างตอนนี้อาจจะเป็นเพราะได้รับผลจากความรู้ต้องห้ามก็ได้แต่มันไม่สอดคล้องกับการคาดเดาของสถาบันของทางสถาบันคิดมาตลอดว่าอาการคุ้มข้างเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากความรู้ของเทพเจ้าคาดว่าคงเป็นเพราะสถาบันไม่รู้ถึงความรู้ต้องห้ามก็เลยเดาผิดทิศทางมาโดยตลอดนะพอผูกปรากฏการณ์ต่างๆในตอนนี้แล้วก็ดินแดนมรณะโรคเอลซ่าพายุทรายนะพวกเธอไม่รู้เลยว่ามันคล้ายกับการปนเปื้อนของความรู้ต้องห้ามที่เกิดขึ้นในทะเลทรายเมื่อพันปีก่อนเลยหรือไงตอนนี้การปนเปื้อนของความรู้ต้องห้ามเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นเหรอแต่ดันมรณะกับพายุทรายน่าจะเกิดจากความเจ็บป่วยของอีเบนซุนไม่ใช่หรือไงล่ะตอนนั้นอ่ะทินารีบอกพวกเราไว้แบบนี้นะอ๋อหรือว่าเธอคงนึกออกแล้วสินะสาเหตุการป่วยของอีบินซุนอาจจะเกิดจากการปนเปื้อนของความรู้ต้องห้ามก็ได้งั้นจะทำยังไงดีล่ะนี่มันเรื่องร้ายแรงนะเราจะต้องนำเรื่องนี้ไปบอกนายฮิดะท่านหญิงน้อยกุสนารีเนี่ยเจอสถานการณ์แบบนี้จะมีวิธีรับมือแบบไหนกันนะเธอเคยบอกว่าหัวใจสำคัญในการช่วยเหลืออีมิซุนหมายถึงภาพที่เธอเห็นตอนที่หมดสติที่ป่าอวิชญาและกับประโยคที่ว่าโลกลืมฉันอย่างนั้นเหรอพอพูดแบบนี้แล้วการช่วยท่านหญิงกุสนารีออกมาถือว่าเรื่องสำคัญมากจะต้องร่วมมือกับเขาเพื่อช่วยเหลืออีมินซุนถึงจะแก้ปัญหาของซูเมรุได้นะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ฉันอยากจะไปตรวจสอบผลลัพธ์บางอย่างก่อนไปไหนล่ะจุดปักหลักของกลุ่มเอเลไมยังไงล่ะลิวชิงเจอร์นะครับทุกคนครับนักเดินทางภาษาจีนลิวชิงเจอร์คืบหน้าไปถึงไหนละเราซ่อมแซมตามที่คุณเสมียนสั่งไว้แล้วตอนนี้เครื่องหนึ่งสามารถใช้งานได้ปกติส่วนที่เหลือเนี่ยยังซ่อมอยู่นะนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สกัดผลึกความรู้นี่หรือว่ามันจะมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นเหรอลิวซินเจอร์ฉันอยากให้เธอช่วยบันทึกบางอย่างเข้าไปในผลึกความรู้นะฉันอย่างนั้นเหรอเธอเชื่อหรือเปล่าว่าพวกเราจะช่วยท่านหญิงน้อยกุสรีมาได้ฉันเชื่ออยู่แล้วดีมากใจที่เชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ขอให้เธอเตรียมตัวและสวมอุปกรณ์นี้ด้วยนะบันทึกความเชื่อมั่นเข้าไปในผลึกความรู้อย่างนั้นเหรอใช่
ฉันเป็นห่วงจังเลยนะฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอแต่ตอนนี้จะเป็นต้องทำแบบนี้ทางที่ดีต้องทำตามที่ฉันบอกด้วยไม่ว่าจะทำอะไรนะต้องหลอกตัวเองให้ได้ซะก่อนบางครั้งในการให้กำลังใจตัวเองก็เป็นการหลอกตัวเองได้เหมือนกันนะขอแค่ให้มันได้ผลละฟังดูมีเหตุผลแท้ขอให้เธอเริ่มจินตนาการตอนนี้แผนการของเราสำเร็จหมดแล้วเราสามารถช่วยท่านหญิงน้อยกุศลารีออกมาได้และเปลี่ยนแปลงทั่วซูเมรุได้ทุกอย่างราบรื่นและผู้คนต้องยอมรับผลงานของเราลืมตาขึ้นเธอลืมไปแล้วเหรอกลุ่มเป้าหมายแผนครั้งนี้คือพาคนที่เพิ่งพาสาวอากาศมาเป็นเวลานานยังไงล่ะเรื่องนี้อาจจะเหลือเชื่อมากในมุมของพวกเธอแต่สำหรับคนที่ชินชากับการพึ่งพาสาวอากาศมาตลอดทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในสมองล้วนแล้วแต่เป็นความจริงอ๋อมันจะเอาความความรู้สึกของเราเมื่อกี้ถ่ายทอดออกไปในสาวอากาศนะครับทุกคนครับลองจินตนาการดูถ้าเธอใช้อุปกรณ์สาวอากาศมาตั้งแต่เกิดแล้วมันค่อยๆสนับสนุนช่วยเหลือเธอทุกครั้งตลอดเลยนะเพราะนานๆเข้าเธอจะกลายเป็นคนแบบไหนกันก็เป็นพวกที่ติดมือถือไงล่ะเออแบบออกบ้านแล้วลืมมือถือก็ทำอะไรไม่เป็นอ่ะใช่ไหมล่ะกลายเป็นทาสของคำชี้นำในมือถือยังไงล่ะถ้า Facebook บอกอะไรก็จะถูกล้างสมองและเชื่อไปซะหมดทุกอย่างเช่นดันคิงสามารถป้องกันโควิดได้อะไรแบบนี้นะเอาล่ะคุยเล่นถึงตรงนี้ก็พอละเดี๋ยวฉันจะพาผู้ช่วย2คนนั้นไปทำงานเล็กน้อยพวกเธอไปช่วยเตรียมการต่อไปที่คาราวานและปิดด้วยนะงานเล็กๆนี่เงินเหรอเราจะดัดแปลงสออากาศนิดหน่อยนะแผนถูกเตรียมไว้แบบนี้นายจะเปลี่ยนใจกระทันหันได้ยังไงฮะวิธีการมันสุดโต่งเกินไปอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตได้พอลองคิดดูอีกทียังไงก็เห็นด้วยไม่ได้เด็ดขาดนะแต่นี่เป็นแผนที่มีโอกาสสำเร็จสูงที่สุดนะนายเคยเป็นเจ้าหน้าที่มาตรามาก่อนคุณมองการไกลหน่อยสิไม่มีทางที่นายจะมองไปเห็นความได้เปรียบของเรื่องนี้หรอกนะพอมองเห็นยังไงฉันถึงเข้าใจความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนะแผนการของอัลไฮเซอร์เลือดเย็นกว่าที่นายคิดไว้นั่นจะบอกให้เราคงลืมไปแล้วคนอย่างพวกเราไม่สามารถผ่านกำแพงนั้นไปได้ง่ายๆนะไม่มีทางปล่อยให้สมาชิกของกลุ่มเอเลไมท์จำนวนมากที่ไม่ได้ลงทะเบียนมุ่งหน้าไปยังเมืองซูเมรุได้หรอกวิธีที่ฉันเสนอนอกจากทำให้พ้นข้อสงสัยแล้วยังสามารถนำคนจำนวนมากเข้าไปในเมืองในทีเดียวได้ด้วยเราไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้หรอกนะฉันเคารพและจริงใจต่อเพื่อนและพวกพ้องเสมอไม่คิดลังเลที่จะบอกเรื่องสำคัญแบบนี้กับพวกเขาหรอกแบบนี้ฉันก็ลำบากใจแย่เซ่ถ้าไม่มีวิธีอื่นก็คงต้องใช้นะนึกแล้วว่าเธอจะต้องพูดแบบนี้นะทหารยามฮะเจ้าหน้าที่มหามาตาท่านมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะเบาๆหน่อยสินี่เป็นปฏิบัติการลับนะฉันน่ะกำลังจับกลุ่มของอาชญากรรมขนาดใหญ่ข้อกำหนดและปฏิบัติการลับของสถาบันอ่ะฉันมีสิทธิ์ขอให้คาราวาริบิตเนี่ยมาช่วยร่วมมือกับฉันเถอะมันอ่านว่าริบัตทำไมต้องอ่านว่ารับบิดตลอดคล้ายๆกับกระต่ายคำเนี้ยงานเตรียมการของคาราวานริบัตนะสำคัญมากแต่ไม่ต้องห่วงทหารยามของที่นั่นน่ะยังไม่รู้ว่าไซโนนั้นพ้นตำแหน่งเจ้าหน้าที่มหามาตาน่าใจได้ยังไงถ้าเกิดพวกเขารู้ล่ะข้อแรกจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่มาตราคนอื่นๆยังไม่รู้สาเหตุที่ไซโนออกมาซึ่งแสดงว่าสถาบันปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับข้อที่2ตอนนี้เนี่ยช่วงสำคัญในแผนการสร้างเทพของสถาบันถ้าเกิดความผิดปกติกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่มหามาตาแล้วก็จะต้องเป็นข้อสงสัยแน่ๆเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงพวกเขาจะไม่ประกาศเรื่องที่ไซโนลาออกหรอกเรื่องนี้ฉันเห็นด้วยคำถามต่อไปฉันเชื่อว่าคงมีคนเคยนึกสงสัยเรื่องที่ฟังก์ชันคาดการของสาอากาศจะส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการของเราหรือเปล่าสาอากาศยังคงทำงานอยู่ฉันต้องระมัดระวังกับเรื่องนี้มากไม่สิคนบอกว่ามันน่าแปลกมากที่จนถึงตอนนี้ความสามารถระดับสาอากาศก็ยังไม่ได้ขัดขวางการทำงานของฉันด้วยนะสำหรับเรื่องนี้ฉันเคยลองวิเคราะห์อย่างละเอียดดูแล้วตอนนี้เธอยังไม่ต้องกังวลหรอกยังจำได้ไหมตอนแรกที่มาที่หมู่บ้านอารุความเคลื่อนไหวของเส้นทางของเธอถูกคาดการโดยสาวอากาศไปหมดแล้วแถมยังแจ้งให้ทุกคนลักพาตัวผู้พิทักษ์หมู่บ้านรู้ด้วยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอมาสมทบกับหัวเหลืองแล้วมันก็ไม่เคยเกิดเรื่องนี้แบบขึ้นอีกเลยนะเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยทำไมกันล่ะ
คิดในทางย้อนกลับทำไมเธอถึงคิดว่าตัวเองถูกเสาอากาศคาดการได้ล่ะเพราะข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันถูกบันทึกลงไปในเสาอากาศยังไงล่ะถูกต้องประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเสาอากาศสามารถคาดการพฤติกรรมของคนได้ถึงระดับไหนเธอไม่เคยสงสัยมาก่อนเลยว่าทำไมมันถึงสามารถทำได้ขนาดนั้นเพราะว่าสุเมรุถูกเสาอากาศควบคุมไว้ทั้งหมดส่วนมากทุกคนในสถาบันต่างคิดว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีตรรกะของมันเองสาอากาศสามารถคำนวณตรรกะและการทำงานผ่านการเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลนะหลังจากนั้นก็คาดการพฤติกรรมของบุคคลให้สอดคล้องกับตรรกะข้างต้นได้ฉันไม่ได้สนับสนุนตรรกะวิบัติหรอกแต่ทุกคนนะจะตรงตามตรรกะได้กันทั้งหมดจริงๆหรออารมณ์ต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของตรรกะเหมือนกันแต่เราจะรับประกันได้หรือเปล่าว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งมีระดับเท่ากันหรือเปล่าและสามารถควบคุมอารมณ์และทัศนคติ 100% ได้ด้วยอย่างนั้นหรอไซโน่ก่อนหน้านี้นายมักจะเคลื่อนไหวเพียงลำพังไม่มีใครก้าวไก่ความคิดของนายได้แต่นั้นสออากาศมันก็คาดการตรรกะของนายได้เกือบหมดเลยนายน่ะชินกับการแก้ปัญหาตัวคนเดียวนะอีกทั้งเด็ดขาดและมีหลักการของตัวเองนะเพราะฉะนั้นสออากาศเนี่ยมันใช้กับนายได้ดีมากแต่ตอนนี้พอนายมารวบกลุ่มกับพวกเราแล้วเนี่ยสออากาศมันยังไม่รู้ว่ากลุ่มนี้มีใครบ้างยังไงล่ะซึ่งหมายความว่าตรรกะและความคิดของนายตอนนี้มันผสมปนเปและวุ่นวายมากระหว่างพวกเราเองก็ยังเกิดความขัดแย้งขึ้นบ่อยๆสออากาศเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถควบคุมตรรกะและคาดการวิธีคิดของนายได้อีกหรือคนเราเนี่ยจึงข้อมูลตายตัวควบคุมได้แค่ในระดับที่จำกัดเท่านั้นฉันเลยคิดว่าสถานการณ์ของนายในตอนนี้ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยว่ามีเหตุผลฮะฉันเห็นด้วยนะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสออากาศน่ะมันไม่มีชีวิตฉันไม่คิดว่าพวกเราจะถูกสิ่งที่ไม่มีชีวิตควบคุมได้อย่างสมบูรณ์หรอกนะงั้นเหรอสออากาศมีสิ่งที่คำนวณไม่ได้สมมติเราก็ไม่มีทางถูกอดีตผูกมัดได้เหมือนกันอ๋อพอได้ยินพูดแบบนี้ฉันก็เลยสบายใจละสินะต่อไปเวลาประชุมก็อย่าใจลอยอีกละไอ้รู้แล้วนะโถไพมอนอะมีคนเดินมาจัดหน้าที่มหาสมัตราหายากจังเลยนะที่ได้มาเจอกับท่านที่นี่ก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเขตGreat Red Sand นะโปรดเรียกกับผมว่ารุเซมบาโบรแล้วกันนะครับทุกคนครับเออทางนี้ก็คือหลิวชิงเจอร์และผู้ช่วยของฉันน่ะนะส่วนเจ้าตัวเล็กที่นี่คือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานกากาบีบีไปมอดไปมอดอะไรวะไปมอดกากาบีบีเฉียๆกากาเฉยอะไรวะเนี่ยโอ้ยินดีที่ได้รู้จักนะโอ้ผมสีทองของคุณเชิงเจอจรัสราวกับแสงอาทิตย์นะยังมีเจ้าตัวน้อยอัศจรรย์นะจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ของสถาบันเลยเนี่ยแม่คุณชมเกินไปแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่ายังไงเราต้องให้ความร่วมมือกับคุณเต็มที่อยู่แล้วนะผมเนี่ยเฝ้าหวังว่าจะได้ทำงานใหญ่แบบนี้อยู่มาตั้งนานแล้วนะทุกท่านกุบเรไม้กำลังมุ่งหน้ามาทางตะวันตกด้วยความเร็วคงที่เตรียมตัวให้พร้อมอาจจะเกิดการประทับทุกเมื่อหยุดอยู่ตรงนั้นนะอ๋อมาการอบอุ่นขนาดนี้เนี่ยนายคิดจะทำอะไรกันฮะถืออาวุธครบมือดูท่าจะไม่ได้มาพูดคุยเจรจากันสินะรามันสถาบันรู้เรื่องที่นายกับลูกน้องรักรอบซื้อขายของเถื่อนแล้วล่ะถ้าไม่อยากนองเลือดก็อย่าขัดขืนนะโอ้เจ้าหน้าที่มหามาตราของสถาบันอุตส่าห์มาจับพวกเราถึงที่นี่เลยเหรอฮะฉันไม่ได้มาคุยเล่นกับนายหรอกนะตั้งแต่เป็นทหารรับจ้างก็มีใครต้อนรับคำสู้ฉันแบบนี้แต่เพื่อเป็นการตอบแทนแล้วพี่น้องเอ๋ยมาเอาดาบของพวกเราด้วยเลือดของพวกมันกันเถอะนะให้พวกมันร่วมกับเอร์ไมไม่ใช่จะล้างกายก็ได้ง่ายๆนี่แน่ครับทุกคนครับจบแค่นี้ชนะขาดลอยปฏิบัติการเสร็จสิ้นกูไม่เลยไม้และบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกล้อมจับแล้วหมดแล้วครับทุกไอ้พวกสุนัขรับใช้ของเทพพฤกษาพวกแกจะไม่ได้ตายดีนะนายต่างหากที่จะเป็นฝ่ายตายนะฮะท่านราชาดิชจะสาปแช่งพวกแกรับรองว่าพวกแกหุบปากซะเอื้อ
ังไว้มัดไว้เราพากลับไปที่คราวาริบัตให้หมดหลังจากนับจำนวนคนแล้วถ้าไม่มีปัญหาก็ส่งไปที่สถาบันเถอะนะตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่มหามาตาเลยรับทราบครับดูขั้นตอนนี้จะประสบความสำเร็จมากเลยนะสมบูรณ์แบบมากเยี่ยมไปเลยนะแต่มาที่คุณสรามาเนี่ยดูโหดเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเรื่องหลังจากนี้ที่ครวาริบัติรับรองว่าจะส่งทุกคนเข้าเมืองอย่างปลอดภัยแน่นะนั่นสิโชคดีที่พี่คุณอยู่นะครั้งนี้ถึงประสบความสำเร็จได้นะยังไม่ถึงเวลาที่ฉลองความสำเร็จฉันเดาว่าตีเซียกำลังรอพวกเธออยู่นะไปหาตีเซียเถอะเจ้าตัวน่าจะกำลังรอพวกเธอที่ทินารีนะจะว่าไปแล้วเราไม่บอกแผนการทั้งหมดให้ทินารีได้จริงเหรอเขาจะไม่เชื่อพวกเราสิฉันกังวลนะความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับทินารีถือว่าสนิทกันมากด้วยความสัมพันธ์ของเราแล้วฉันคิดว่าแค่นำสารจากฉันไปก็น่าจะเกลี้ยกล่อมเขาได้เขารู้ดีว่าฉันไม่มีทางล้อเล่นกับเรื่องแบบนี้นะถ้าพวกเราหาผู้ช่วยทินารีจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะฉะนั้นฉันจะไปจัดการขั้นต่อไปนะตีเซียขอโทษที่ให้รอนานนะมาได้สักทีไหนบอกว่าขั้นตอนของเราสำคัญที่สุดไงนะทำไมถึงมาช้าเนี่ยจำได้หรือเปล่างานของเราคือการยืนยันสถานะของเดอะด็อกเตอร์นะแล้วก็กระจัดความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ขัดขวางภารกิจของเรานะจากการที่ระวังไว้เนี่ยจะต้องไปหาหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าชื่อทินารีนะที่สวนพาราไดซ์นะกลายเป็นตอนเช้านะครับทุกคนครับทินารีลิวซิงเจอร์แล้วก็ท่านนี้ก็คืออ๋อสวัสดีนะนี่คือเพื่อนของพวกเราชื่อตีเซียเป็นทหารรับจ้างนะพวกทหารรับจ้างมาหาฉันงั้นเหรอแสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่สินะเรามีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยละสำคัญมากๆเลยเราช่วยเราได้ไหมล่ะงั้นตามฉันมาดีกว่าที่นี่ดีหน่อยนะคงไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาว่ามาเลยนะมีเรื่องสำคัญอะไรอย่างนั้นเหรอเคยเจอเดอะด็อกเตอร์หรือเปล่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะเดอะด็อกเตอร์อย่างนั้นเหรอคนที่สวมหน้ากากนั่นไงนะเป็นฮาร์บิงเจอร์ของฟาตุยจำได้ว่าพี่ผมสีฟ้าฉันน่ะรู้จักเขาเขาน่ะเพิ่งมาที่นี่ไม่นานเองนะบังเอิญจังเลยนะใช่เขามาหาฉันนี่แหละสะดวกไหมถ้าจะถามว่าเขามาทำอะไรฉันรู้ว่าพูดแบบนี้อาจจะกระทันหันไปหน่อยแต่คำตอบของคุณมันสำคัญมากนะตอนนี้เราบอกได้แค่ว่าเพื่อนของคุณไซโน่น่ะเขาร่วมแผนการกับเราอยู่ไซโน่อย่างนั้นเหรอเป็นแบบนี้นี่เองเพราะงั้นเขาถึงออกจากสถาบันสินะฉันจะตอบคำถามของพวกเธอและจะช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ด้วยพวกเธอไม่ต้องบอกฉันหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะแม่แค่บอกว่าเป็นไชโน่นี่มีประโยชน์ขนาดนี้เลยหรือเนี่ยไม่กลัวถูกหลอกเหรอไอ้เรื่องแบบนี้มันล้อเล่นกันไม่ได้หรอกโดยเฉพาะกับเธอและเจ้าหัวเหลืองเนี่ยไม่เหมือนกับคนที่จะล้อเล่นเรื่องแบบนี้ได้เรื่องที่ไม่สะดวกบอกก็ไม่ต้องพูดหรอกฉันจะเข้าประเด็นเลยแล้วกันด็อกเตอร์น่ะที่เธอพูดถึงเขาต้องการตัวไฮเปเซียล่ะไฮเปเซียล่ะทำไมเจ้านั่นถึงพุ่งเป้ามาที่เธอล่ะจะพาไปหมายความว่ายังไงจะพาไปจากสุเมรุด้วยอย่างนั้นเหรอใช่เขาจะออกจากสุเมรุและกลับไปยังสเนรยาหมายความว่าคุณจะไปจากที่นี่เร็วๆนี้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าไม่ใช่เพราะเหตุนี้เราคงจะได้คุยกันต่ออีกหน่อยนึงนะที่จริงฉันควรจะต้องออกเดินทางเลยแต่ก่อนไปฉันดันนึกขึ้นมาได้ว่าที่สวนเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนักวิชาการที่ชื่อว่าไฮเปอร์เซียนั่นนายเป็นคนดูแลอยู่ใช่ไหมข่าวกรองของฟาตุยนั้นปั่นยำมากเลยนะคงเป็นผลงานของพวกสายลับสินะขอโทษทีที่ฉันเสียมารยาทแต่เธอรักษาเขาคืบหน้าไปเท่าไหร่แล้วล่ะฟังดูเหมือนคุณอยากจะบอกอะไรนะเนี่ยในเมื่อเป็นแบบนี้ฉันจะพูดตรงๆเลยแล้วกันฉันน่ะอยากจะพาไฮเปอร์เซียกลับไปที่สเนนายา
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ใช่เรื่องง่ายในฐานะนักวิชาการเองคุณก็น่าจะรู้นะโอ้เธอไม่เชื่อใจในตัวฉันอย่างนั้นเหรออาจจะถึงขั้นสงสัยฝีมือของฉันด้วยสินะแบบนี้เนี่ยมันจะดีหรือไงฮะการใช้คุณเป็นคนเดียวที่เอ่ยปากขอเรื่องแบบนี้ใครใช้ให้คุณเอ่ยปากเรื่องแบบนี้กันล่ะฉันน่ะย่อมมีวิธีที่สามารถรับรองความปลอดภัยในการเดินทางของเจ้าตัวได้และฉันรับประกันได้เลยว่าไฮเปอร์เซียจะได้รับการรักษาในแนวหน้าที่เห็นผลที่ดีที่สุดด้วยฉันน่ะจะเข้าร่วมการรักษาด้วยตนเองเลยนะแบบนี้เธอจะได้หายดีเป็นยังไงเล่าไฮเปอร์เซียเป็นคนของซูเมรุแถมยังเป็นนักวิชาการของทางสบันอีกมีน้ำซ้ำเนี่ยสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่ต้องเสี่ยงที่จะต้องเคลื่อนย้ายออกไปด้วยการส่งเธอไปสเนย่าไม่ได้ประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ได้เลยในฐานะความรับผิดชอบในตอนนี้เนี่ยฉันอะไม่มีทางอนุญาตได้เลยนะหวังว่าเลิกพูดถึงข้อเสนอโง่ๆนี่ไร้มารยาทแบบนี้ดีกว่าฉันไม่รู้จักนิสัยของเขาหรอกแต่ดูจากการได้คุยกับเขาแล้วเขาเนี่ยมีความทะนงตัวที่สูงมากซึ่งฉันไม่ค่อยชอบเลยไม่ใช่ความเย่อหยิ่งจองหองนะแต่เป็นความมั่นใจในความสามารถของตัวเองแบบบ้าคลั่งเลยทีเดียวล่ะแหมก็พ่อหมอนี่มันเก่งมากนะทุกคนมันสามารถแบบฆ่ามังกรด้วยมือเปล่าได้นะครับทุกคนครับฝีมือมันน่าจะแบบสูงพอสมควรเลยนะทุกคนน่าอาจจะเก่งที่สุดในหมู่ของฮาวิเจอร์โดยซ้ำไปเอ้ยน่าจะไม่เก่งที่สุดหรอกเพราะว่าเห็นพ่อของคายาพ่อของคายาน่าจะเก่งสุดฉันน่ะไม่มีทางมอบคนไข้กับคนแบบนี้หรอกนะแล้วเขาจะยอมวางมือไปอย่างนั้นเหรอฉันเตรียมใจว่าจะต้องเจรจากับเขานะนึกไม่ถึงเลยว่าอยู่ดีเขาก็ยอมแพ้ไปดื้อเลยนะที่แท้ก็เป็นแบบนี้แน่นอนความคิดของเธอสมเหตุสมผลมากอายุยังน้อยแต่หัวแข็งผิดคาดเลยนะเนี่ยถ้าเป็นปกติแล้วฉันไม่มีทางปล่อยเธอไปง่ายๆหรอกแต่บังเอิญว่าฉันกำลังรีบนะท่านราชินีกำลังเรียกพวกเราอยู่ฉันก็เลยต้องรีบไปโชคดีที่ยังเหลือเวลาอีกนิดหน่อยขอให้ฉันได้จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนไปเป็นอย่างที่สถาบันบอกเธอเป็นนักวิชาการที่มีความรับผิดชอบและฉลาดจริงๆนั่นแหละแต่น่าเสียดายมันฉลาดไม่พอนะและเพราะแบบนี้แหละคนแบบเธอถึงไม่มีทางเข้าใจว่าสักวันหนึ่งคนเราจะต้องรับโทษแทนสิ่งที่รับรู้ในสมองของตนไม่ว่าใครก็หนีไม่พ้นรู้สึกเหมือนเขากำลังจะบอกใบ้บางอย่างเลยนะที่ชวนให้รู้สึกไม่สบายใจเอาซะเลยนะโยนคำถามออกมาแต่กลับไม่สนใจว่าจะตอบยังไงบางทีในสายตาของเขาฉันก็เป็นแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งละมั้งการพูดจาของเขาไม่ได้แสดงเจตนาร้ายหรอกแต่ท่าทีของเขามันเผยออกมาโดยธรรมชาติทำให้ฉันสัมผัสได้ว่าเขามองคนอื่นด้วยสายตาที่เหนือกว่าอยู่ตลอดเวลาเขาดูถูกคนอื่นตลอดเวลานั่นเองนะครับทุกคนครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะออกจากซูเมรุจริงๆเหมือนเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะถ้าเป็นความจริงสถานการณ์ก็เป็นประโยชน์ต่อเรามากฉันจะไม่ได้ลืมรายละเอียดไปมากแต่ถ้าจะให้พูดแล้วก็ฉันไม่อยากจะให้พวกเธอไปทำเรื่องที่อันตรายเกินไปถ้ารู้ข้อมูลมากหน่อยไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นขอโทษด้วยนะที่พวกเราบอกทุกอย่างไม่ได้ถึงตอนนั้นคุณก็ยังอุตส่าห์พวกเราเต็มที่นะฉันจะจดจำความหวังดีของคุณเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกนี่เป็นหน้าที่ของฉันเพราะจริงๆแล้วนะต้นเหตุทุกอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับฉันด้วยนะไม่เป็นไรหรอกนี่เป็นหน้าที่ของฉันช่วงนี้อาจารย์ได้เขียนจดหมายหลายฉบับหาฉันเลยบอกไปฉันไปช่วยงานที่สถาบันนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเรียกนายไปทำงานซะหน่อยนี่นะใช่แต่เรื่องนี้มันดันมีพิรุธน่ะสิทั้งลายมือและน้ำเสียงในจดหมายน่ะพยายามเรียนแบบอาจารย์แต่รายละเอียดกับผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะบางครั้งอาจารย์วาดจุดดำไว้ข้างหลังกระดาษนะหนึ่งจุด
แล้วก็ถ้าอากาศแจ่มใสก็จะจุดไว้3จุดนะถ้าวันฝนตกก็จะจุด3จุดแต่ในความเคยชินของเขาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจดหมายที่ส่งมากับไม่มีสัญลักษณ์แบบนี้ฉันก็เลยคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นเรื่องบางอย่างแน่ๆเทียบกับนายแล้วนะที่อยู่ในแต่ในหมู่บ้านไรอย่างเงี้ยนายคงอยากให้ฉันที่อยู่ในสถาบันช่วยตรวจสอบเรื่องแบบนี้สินะฉันอยากให้นายช่วยสืบข่าวให้ฉันนะโดยนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักถ้าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยรีบถอนตัวออกมานะแต่เรื่องคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะช่วงนี้ทางสถาบันกำลังเตรียมแผนใหญ่อยู่บางอย่างฉันเองก็ไม่รู้เบื้องลึกหรอกไม่แน่อาจจะเกี่ยวข้องกับอาจารย์ของนายก็ได้ถ้าเบื้องบนซุกซ่อนความลับอยู่เนี่ยทันทีที่เริ่มตรวจสอบแล้วฉันคงจะถอนตัวได้ยากนะสถานการณ์คับขันระดับหนึ่งฉันคงจะไปจากสถาบันถ้าหากผ่านไปนานแล้วยังไม่เห็นฉันกลับมาแล้วก็ให้แน่ใจไว้เลยนั่นเป็นสัญญาณร้ายจากฉันนะตกลงตามนี้แล้วกันนะฉันจะคอยสนับสนุนจากหมู่บ้านแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดถึงขั้นนั้นจริงๆอ่ะนายต้องระมัดระวังตัวให้มากนะคอยระวังข้อมูลหรือคำขอใดๆที่มาจากสถาบันให้ดีด้วยล่ะแต่นึกไม่ถึงเลยจริงๆนะเจ้าหน้าที่มหามาตราอย่างนายจะพูดจาแบบนี้นะการซื่อสัตย์ต่อสถาบันไม่เท่ากับการเชื่อฟังคำสั่งของนักปราชญ์ฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรนะแต่นายเถอะนะเป็นถึงบัณฑิตที่จบจากสถาบันจะดูหวาดระแวงสถาบันมากเลยนะอาจารย์เป็นคนที่ซื่อตรงมากเขาทนต่อสิ่งที่ผิดต่อความเชื่อของตัวเองไม่ได้หรอกตั้งแต่สมัยเรียนละฉันห่วงมาตลอดเลยว่าเขาจะเจอกับปัญหาในการทำงานนะแม้จะเกิดขึ้นช้าไปหน่อยแต่ก็ถือว่าไปตามคาดนะที่แท้ที่ไซโนไปสืบข่าวก็เป็นเพราะว่าทินรีนะครับทุกคนครับขอให้เขาไปทำนั่นเองนะนี่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ไซโนถูกดึงให้เข้ามาผัวพันกับเรื่องนี้ด้วยนะฉันเองก็ต้องรักษาสัญญาให้ความช่วยเหลือกับเขาอย่างพวกเธอด้วยนะอีกอย่างถ้าได้เจอกับไซโนหลังจากนี้ฝากบอกเขาด้วยว่าเชื่อในสิ่งที่ตัวเองมองเห็นและได้ยินนะฉันเดาว่าเขาในตอนนี้น่าจะต้องการประโยคนี้มากที่สุดเลยล่ะได้เลยเราจะหาโอกาสบอกเขานะต่อจากเนี้ยผมต้องหาเจ้านั่นให้เจอก่อนนะจริงสิเขาถามหน่อยว่าเดอะด็อกเตอร์ออกจากสวนนี้ไปแล้วเขาใช้เส้นทางไหนทางนั้นเหรอนะขอบคุณมากนะพวกเราขอตัวก่อนทินารีบอกว่าเดอะด็อกเตอร์กำลังจะไปจากที่นี่เราต้องยืนยันความจริงเรื่องนี้สักหน่อยนะแล้วก็มีประโยคที่ว่าจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยนั่นอีกเขาหมายความว่าอะไรกันนะเพื่อความปลอดภัยแล้วเราต้องไล่ตามเขาให้ทันนะไม่รู้เลยว่าเขาจะไปทางไหนจะตามยังไงอ่ะทหารรับจ้างอย่างฉันมีวิธีอยู่แล้วล่ะรีบตามฉันมาแล้วกันนะถึงตรงนี้พอดีเลยฉันจับความเคลื่อนไหวของเดอะด็อกเตอร์ได้แล้วล่ะตรงไปจุดนั้นเนี่ยนะเป็นท่าเรือออมมอสพวกเราเนี่ยรีบไปกันเถอะไปท่าเรืออย่างนั้นเหรอพวกเขาจะนั่งเรือออกไปจากที่นี่แล้วแน่เลยนะ